เจ้าหน้าที่ป่าไม้และที่ดินพร้อมกับฝ่ายปกครองไปตรวจสอบการดําเนินการกิจการขุดดินบริเวณเทือกเขากัมลานะครับเป็นพื้นที่รอยต่ออําเภอรกระทูกับอําเภอเมืองภูเก็ตครับหลังจากได้รับการร้องเรียนว่าจะมีการลักลอบดําเนินกิจการโดยผิดกฎหมายครับนายศีวัดรระวังกุลในอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริเวณเทือกเขากามลาพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอรกระทู กับตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับหลังจากได้รับการร้องเรียนว่าพบการขุดตักหน้าดินโดยไม่ถูกต้องครับก่อนหน้านี้มีผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนได้นําเอกสารสิทธิ์ no สามจำนวน3แปลงมาสแสดงเพื่อที่จะทําการรังวัดและหาพิกัดที่ชัดเจนนะครับว่าที่ดินนี้เนี่ยถูกต้องตรงตามเอกสารสิทธิ์ที่เอามากล่าวอ้างหรือไม่ เบื้องต้นพบว่าที่ดินดังกล่าวส่วนหนึ่งนียอยู่ในพื้นที่อำเภอรกระทูนะครับและส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตครับโดยที่ดินภูเก็ตจะทําการตรวจสอบแนวเขตที่ดินว่าอยู่ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์และอยู่ในเขตป่าไม้เทือกเขากรมมลาหรือไม่ส่วนกรณีการขุดตักหน้าดินเบื้องต้นตรวจสอบพบว่าไม่มีการขออนุญาตดาเนินการจากทั้ง2ท้องถิ่นนะครับก็คือเทศบาลเมืองกระทูและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เจ้าหน้าที่จะมีคําสั่งให้หยุดขุดตักหน้าดินเอาไว้ก่อนครับนายสิวัฒน์บอกว่าการตรวจสอบเนี่ยไปพบว่าเขตเทือกเขากรมลามีพื้นที่กว่า20,000ไร่นะครับเบื้องต้นพบบริเวณที่มีการขุดตักหน้าดินมีเอกสารสิทธิ์นอส3าจำนวน3แปลงเนื้อที่รวมประมาณ40ไร่ครับแต่มีการขุดดินถมดินไปแล้วประมาณ4ไร่ หลังจากนี้แต่ละหน่วยงานจะไปทําการตรวจสอบตามอํานาจหน้าที่นะครับเช่นสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะไปดูประกาศกระทรวงทรัพยว่ามีการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่เบื้องต้นตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้ขอจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าจะต้องไปตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้ง ว่ากรณีนี้เข้าข่ายจะต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะครับและจะต้องรายงานให้ทางจังหวัดภูเก็ตทราบภายใน7วันครับ